ขอบคุณทุกท่านนะคะภารกิจวันนี้นะคะเสร็จสิ้นแล้วที่แปลงมันโอกินาวะแปลง204นะคะต้องบอกว่าเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะการหลอมรวมพลังของพี่น้องในทุกๆเช้าแบบนี้การทำกสิกรรมไร้สารพิษนะคะก็ทำให้เห็นถึงพลังรวมแล้วก็ได้แหล่งอาหารที่ดีนะคะออกไปสู่พี่น้องประชาชนยังไม่พอนะคะได้สนุกสนานกันทีเดียวแล้วก็ตอนนี้กำลังทยอยกันกลับบ้านเรานะคะรักรออยู่ก็คือราชธานีอโศกนะคะหลังจากที่มาทำกิจกรรมเย็นๆสบายๆในช่วงเช้าแบบนี้นะคะก็มีรถมารอรับนะคะเมื่อสักครู่นึกว่าจะต้องเดินกลับเองซะแล้วนะคะได้มันโอกินาวะไปเต็มคันรถ6ล้อเลยล่ะก็มีรถมารอรับพี่น้องเรากลับชุมชนราชธานีอโศกต้องบอกว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่อบอุ่นอีก1วันถึงแม้ว่ากิจกรรมของงานปลุกเสกนะคะพระแท้ๆนะคะจะจบไปแล้วก็ตามแต่ว่าภาพเหล่านี้กิจกรรมเหล่านี้ยังคงเป็นภาพความประทับใจนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงพลังรวมของพี่น้องประชาชนค่ะแล้วชาวญาติธรรมนะคะก็จะมาทำกิจกรรมด้วยกันแบบนี้ที่ไหนอย่างไรเราจะมาอัปเดตให้เห็นนะคะเป็นระยะในงานถอยหลังเข้าสู่ตลาดอริยะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ลาทุกท่านไปก่อนเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะใครที่อยากจะมาเป็น1ในพันอยากจะมาเป็น1ในชาวอโศกชาวบุญนิยมนะคะก็สามารถติดตามนะคะแล้วก็รับชมพร้อมกันนะคะอยากจะมาเป็นชาวชุมชนง่ายๆนะคะก็ถือศีล5ละอบายมุขนะคะรับประทานอาหารมังสวิรัตเวลาอยู่ในชุมชนก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ได้มาร่วมกิจกรรมกันแบบนี้หรือแม้ว่าไม่ได้เป็นชาวชุมชนอโศกก็แวะเวียนมาทำกิจกรรมร่วมกันได้เช่นเดียวกันที่นี่ยังรองรับนะคะจิตอาสาทุกคนที่พร้อมที่จะมาบำเพ็ญค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับภาพบรรยากาศนะคะกับบ้านเรารักรออยู่นะคะกลับเข้าสู่ชุมชนเหมือนเดิมนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะเจริญธรรมสงฆ์ดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะ